20วิธีสู่สุขาวดีภาวนาถึงพุทธองค์ยืดชีวิตอำเภอท้ายชังยุคชิงมีตระกูลหลัวกลางดึกคืนหนึ่งผู้หญิงหลัวจะคลอดลูกนายท่านรอแล้วรออีกจนหลับไปฮะใครนะฮะมาแล้วมาแล้วเมื่อเขาเปิดประตูออกที่แท้เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งบอกว่าต้องการขออาศัยค้างคืนสักคืนเขาจึงได้เชิญใต้ซือเข้ามาในบ้านทันใดนั้นก็มีเสียงร้องไห้ของทารกแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นถึงรู้ว่าเมื่อกี้เป็นเพียงแค่ความฝันพอรุ่งเช้าผู้หญิงหลัวก็คลอดลูกชายหยุ่นเหมยเมื่อหลัวหยุ่นเหมยโตขึ้นก็ได้ไปไหว้ใต้ซือยินเหยียนต่อมาก็ตั้งใจศึกษาธรรมหลัวหยุ่นเหมยมีร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดฤดูใบไม้ร่วงปีหนึ่งเขาป่วยหนักมากขณะนอนอยู่บนเตียงเขาก็คิดไปว่าอาการข้าคงไม่มีวันหายแล้วร่างกายที่มีแต่โรคอยู่บนโลกนี้จะทำอะไรได้ในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากฟ้าบัวพ้นน้ำอายุไขจะยังเหลืออีก12ปีแล้วจะทำอะไรไม่ได้หรือไงที่น่าประหลาดก็คือหลังเกิดเหตุการณ์นี้อาการป่วยเขาก็หายทันทีดังนั้นเขาจึงเรียกตัวเองเป็นบัวพ้นน้ำตอนนั้นคนในหมู่บ้านน้อยคนที่จะศึกษาธรรมะดังนั้นหลวงหยุ่นเหมยจึงเริ่มส่งเสริมสร้างอารามศึกษาธรรม 3-4 แห่งในอำเภอทำให้การภาวนาถึงพระพุทธองค์เฟื่องฟูมากขึ้นนอกจากชี้แนะให้คนสวดมนต์หลวงหยุ่นเหมยยังชอบทำบุญทำทานไม่ว่าปล่อยนกช่วยผู้ประสบภัยอดอยากเขาก็ช่วยด้วยใจจริงไม่นาน12ปีก็ผ่านไปฤดูใบไม้ร่วงปีหนึ่งอาการป่วยของหลวงหยุ่นเหมยก็กำเริบขึ้นคนในหมู่บ้านต่างเป็นกังวลทำยังไงดีอาการป่วยหลวงหยุ่นเหมยกำเริบอีกแล้วดูท่าร้ายมากกว่าดีแต่ว่าหลัวหยุ่นเหมยไม่รู้สึกเป็นกังวลสักนิดคืนวันหนึ่งเซียนท่าทางน่าเกรงขามคนหนึ่งได้ปรากฏในฝันหลัวหยุ่นเหมยบอกกับเขาว่าบัวพ้นน้ำเจ้าชักนำให้คนภาวนาน้ำของพระพุทธองค์คุณอุปการยิ่งใหญ่ตอนนี้อายุไขเจ้าทุกยืดออกไปแล้วต่อมาหลัวหยุ่นเหมยอายุถึง71ปียืดอายุไขแล้ว19ปีเมื่อเขารู้สึกได้ว่าวันที่ต้องไปสู่สุขาวดีมาถึงแล้วจึงได้ทิ้งคำพูดไว้ว่าลาสังขารมา71ปีวันนี้ลัดทิ้งรู้สึกเป็นอิสระ